ที่มาของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือที่พูดว่าบอดี้สแลมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของแต่ละอัลบั้มอยู่แล้วเมื่ออัลบั้มพรามเราก็จัดที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานก็เมื่อ8ปีที่แล้วถือได้เป็นวันสำคัญที่สุดของวงดนตรีที่ชื่อบอดี้สแลมเพราะว่าในตอนเด็กๆ เนี่ยเราดูพวกวงต่างประเทศที่เราชื่นชอบนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในสนามกีฬาใหญ่ๆนะเราก็ได้ดูวิดีโอได้ดู VCD อะไรเงี้ยตอนเด็กๆเออในวันหนึ่งพอเราได้มีคอนเสิร์ตในสนามกีฬาใหญ่ๆบ้างเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเต็มๆภาพวัยเด็กของเราความฝันในฐานะนักดนตรีของเราพอมาเป็นคอนเสิร์ตประจำอัลบั้มวิชาตัวเบาที่เราจะออกในปีหน้าเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราคิดถึงบรรยากาศนั้นในครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นราชมังคลาครั้งที่แล้วแม้กระทั่งคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เพราะว่าคอนเสิร์ตหลักคือ Body Slam Fest นะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตก็คือมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใกล้ชิดพวกเรามากที่สุดในงานเนี่ยนอกจากเวทีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวหลักแล้วเนี่ยรอบนอกของสนามกีฬาเนี่ยเราจะจัดเป็นเฟสติวัลที่จะเป็นเรื่องราวของ Body Slam ต่างๆในมุมต่างๆเราก็อายุขนาดนี้แล้วก็แบบมีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการทำงานดนตรีแล้วก็ชีวิตส่วนตัวที่เราก็แบบมีบางมุมอยากจะแชร์ให้กับแฟนเพลงได้รับรู้ว่าเออชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้มันมีนอกจากเรื่องดนตรีมันยังมีเรื่องสนุกของพวกเราเนี่ยอยากจะแชร์ให้กับคนให้กับแฟนเราก็เลยจัดเป็นเฟสติวัลขึ้นมาเพลงคอนเซ็ปต์ที่เราจะเล่นในโชว์นี้เรามีพี่ออฟบิ๊กแอสพี่กบบิ๊กแอสมาช่วยเป็นโชว์ดีเรคเตอร์เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้กับงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีพี่ๆทีมงานของแซดมาช่วยรังสรรค์เฟสติวัลด้านนอกรวมถึงโชว์ด้านในด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ต้นดักยูนิตคอยมาทำไลติ้งดีไซน์ไฟด้านในอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราได้ทีมงานที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรแล้วทุกคนก็เป็นมือหนึ่งของในด้านที่ตัวเองทำนะผมคิดว่าไม่มากกว่าน้อยผมน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของบอดี้สแลมอีกช่วงครับใบอย่างหนึ่งก็คือเป็นแขกรับเชิญที่จะอยู่ในอัลบั้มใหม่คืออัลบั้มใหม่เราจะมีเพลงที่มีนักร้องมาที่มาฟีเจอริ่งด้วยมาร้องด้วยนะครับทั้งหมดที่ร้องในอัลบั้มใหม่ก็จะมาอยู่ในโชว์จำได้ว่าตอนนั้นเราไปทัวร์ที่เชียงรายเราไปเล่นโชว์2-3โชว์ที่นั่นแล้วช่วงวันว่างแล้วผมแต่งเพลงนี้ได้พอดีผมก็เลยเหมือนบอกซาวด์อินจิเนียร์ที่ประจำวงที่ตามไปด้วยบอกว่าเปิดคอมแล้วก็เอาไมค์มาที่โรงแรมเก็บไว้แล้วก็รีบเรียนคร่าวๆอะไรเงี้ยทำนองเพลงสุดท้ายเราก็มาแจมกันต่อที่ห้องซ้อมสุดท้ายก็ได้เป็นทำนองนี้พี่ออฟก็ช่วยกล่าวช่วยเรียบเรียงช่วยตัดลดทอนส่วนเนื้อเพลงได้พี่กบพี่แอสกับชีวิตครึ่งกลางเหมือนว่าไม่มีทางจริงๆมันคำว่าครึ่งกลางมันเริ่มต้นมาจากภาษาอังกฤษคำที่เขานิยมกันที่เขาเป็นกันเยอะคือ midlife crisis ก็คือวิกฤตวัยกลางคนนะครับผมรู้สึกว่าบางทีไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือดีใจเสียใจอะไรก็ตามมันจะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้ามันขาดคนข้างในวันที่ใจโรยแรงทีนี้ได้พี่อุ๋ยนนทรีให้เกียรติมากเลยครับนอกจากจะทำ MV แล้วเนี่ยพี่อุ๋ยยังให้เกียรติมาทำภาพยนตร์สั้นหนังสั้นเพื่อทำให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของเพลงนี้ได้อย่างลึกซึ้งในแง่มุมของภาพยนตร์ได้พระเอกอย่างพี่อนันดาซึ่งเป็นคนเดียวที่พี่อุ๋ยและพวกเรานึกถึงครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่สามารถดึงให้พวกเราอยู่กับหนังได้ตลอดพอได้เห็นสิ่งที่พี่นันดาเล่นออกมาได้เห็นสิ่งที่พี่อุ๋ยกำกับออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องเป็น2คนนี้เท่านั้นที่สามารถสื่อสารได้ดีก็ฝากเพลงครึ่งกลางนะครับกับแฟนๆบริษัทด้วยแล้วก็ฝากภาพยนตร์สั้นที่กำกับโดยพี่อุ๋ยนนทรีนิยบุตรในชื่อเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตใหญ่
วอลเลย์สแลมในครั้งนี้ด้วยนะครับพวกเราตื่นเต้นมากนี่ขนาดพูดผมยังตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมา 8-9 ปีแล้วมันตื่นเต้นที่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นอีกได้ไปเล่นในเวทีนั้นท่ามกลางแฟนเพลงวอลเลย์สแลมแล้วก็ได้เล่นเพลงที่มีความหมายกับพวกเราได้เล่นเพลงที่มีความหมายกับทุกๆคนตลอด 16-17 ปีที่ผ่านมา